ถ้าคุณเป็นเพื่อนกันจริงๆคุณเคยอิจฉากันเองไหมต่างคนต่างน้อยใจไอ้คนนั้นคนนี้เปลี่ยนไปบอกผู้จัดการว่าไม่รับงานที่เป็น2คนแล้วได้ครับไอ้เสียงกรี๊ดพวกนั้นชื่อเสียงพวกนั้นหรือเงินทองพวกนั้นแล้วไงอ่ะมึงตัดเรื่องนั้นออกไปได้ป่ะตอนนั้นไม่คุยกับพี่โน่พี่โน่เขาทิ้งเราอ่ะเขาไม่นึกถึงเราอ่ะพอโตขึ้นระบบความคิดมันก็เปลี่ยนไปมันคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราแบบมีความสุขอ่ะก็รับรู้ได้เลยว่าแบบเออว่ะมันก็รักเราอ่ะกูไม่มีใครมารับที่ขอนแก่นใช่ไม่มีพ่อแม่มาแสดงความยินดีโอ้ลูกได้เข้ารอบเดือนตาไม่มีมองหน้ากันโง่ๆว่าพี่ไม่มีใครมาด้วยเหรอเออกูก็ไม่มีมาเจอไอ้นี่ใช่ที่เข้ากับคนไม่เป็นไม่รู้เรื่องด้วยว่ามันร้องเพลงเพราะไม่รู้เลยก็เห็นว่ามันเป็นคนมันบ้านเออเป็นเหมือนคนเป็นโรคตาขโมยอย่างเงี้ยแบบแล้วก็เลยชวนมันมาเล่นเฮ้ยมาเล่นด้วยกันมาเล่นดีดหนังยางในระหว่างที่คนอื่นเขาซ้อมร้องเพลงกันเพื่อจะคัดให้เป็น8คนสุดท้ายผมก็ชวนพวกมันมาเล่นดีนันยางเออมาเล่นเกมมาอะไรอย่างนี้ก็ซ้อมกันพอผมรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นจริงๆแล้วผมเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เหมาะสมกันเพราะเคยคุยกันตรงๆว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้สนิทกันจริงถ้าไม่ได้รักกันจริงไม่ต้องทำผมมีข่าวล่าสุดจะมาบอกครับผมมาบอกแฟนคลับของเดือดฟ้าทุกคนเลยครับผมน้องชายของผมคนนี้ได้รับเลือกเป็นพระเอกละครเป็นทีมเรื่องใหม่ล่าสุดครับเรื่องอะไรพี่ขวานฟ้าหน้าดำ The Musical มันมีช่วงเวลาที่แบบไม่เข้าใจกันก็มีนะต่างคนต่างไม่ชอบต่างคนต่างน้อยใจหรือต่างคนต่างแบบรู้สึกว่าไอ้คนนั้นคนนี้เปลี่ยนไปเรา3คนก้าวข้ามผ่านเรื่องปัญญาอ่อนพวกนั้นมาได้อ่ะถ้าคุณเป็นเพื่อนกันจริงๆคุณเคยอิจฉากันเองมั้ยผมว่าเคยผมว่าเคยผมเคยเคยอิจฉากันเองเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วที่ผมมีคอนเสิร์ตเดียวแล้วผมเชิญเขาเป็นเกสแล้วเขาเป็นคู่จิ้นในตำนานนึกออกมั้ยแล้วเวลาคู่จิ้นปุ๊บอ่ะเวลาเขาอยู่ด้วยกันน่ะอะไรก็กรี๊ดแล้วกรี๊ดแล้วผมก็ยืนอยู่บนเวทีแล้วผมเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตผมก็เฮ้ยนี่ผมมายืนทำอะไรวะน้อยใจถึงขั้นแบบเสร็จคอนเสิร์ตปุ๊บบอกผู้จัดการว่าไม่รับงานที่เป็น2คนแล้วนะครับเป็นไงปัญญาอ่อนไหมปัญญาอ่อนไงคือมาคิดกลับไปมันก็ปัญญาอ่อนแต่ว่าสุดท้ายมันก็แตกกันไม่ขาดพอ10ปีต่อมารู้แล้วว่าเสียงกรี๊ดแล้วยังไงอ่ะความจริงคืออะไรก็คือความรักความผูกพันความเป็นเพื่อนความหวังดีต่อกันนี่คือสิ่งที่จับต้องได้จริงเวลาที่เจ็บปวดเวลาที่มีปัญหาใครที่อยู่ข้างๆช่วยกันดึงขึ้นมาเฮ้ยมึงลุกขึ้นมาดิวะแต่กับการไอเสียงกรี๊ดพวกนั้นชื่อเสียงพวกนั้นหรือเงินทองพวกนั้นแล้วไงผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมได้น้องผม2คนในตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักเราเลยในตอนที่เรายังไม่ต้องมามึงได้ที่1มึงได้ที่2มึงได้พรีเซนเตอร์มึงได้งานนั่นมึงตัดเรื่องนั้นออกไปได้ป่ะมึงรู้สึกที่มึงหมดมึงรู้สึกอะไรใจกับกูเรื่องเก่านะตอนไหนตอนที่เรามีแฟนคุยกันสองคนไงแล้วแบบตอนนั้นไม่คุยพี่โน่เขาก็คงมีเรื่องราวในชีวิตเขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สองคนก็คุยกันแบบเอ้ยมึงแต่มึงแสดงออกเยอะกว่าเออมึงแสดงออกเยอะกูรู้พี่โน่เขาทิ้งเราอ่ะเขาไม่นึกถึงเราอ่ะเฮ้ยกูจะไม่หรอกมั้งเขาเพิ่งแค่แบบมันจะอ่อนมากกูมีแฟนกูมีแฟนก็คือกูมีแฟนไม่แล้วพวกมึงคือพี่ต้องเข้าใจว่าใจกูพี่ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะมันคือความรักเว้ยเราก็อยากอยู่ในโมเมนต์สำคัญของเขาไงเออพิธีอะไรกันเออแล้วเราคืออะไรวะเออกันยอดก็เวลาปกติสุขไม่ค่อยคุยกันครับแต่ถ้าเวลาที่ใครคนใดคนหนึ่งมีปัญหาจะคุยใครคนนั้นแหละก็จะมีครับส่งมาอะไรเงี้ยครับหรือว่ามาหาเราที่สนามบอลบ้างครับพี่ชวนผมเตะบอลไม่ใช่เหรอหน้าหงอยมาเลยตอนนี้ก็โอเคหน้าตาสดใสขึ้นครับถ้าไม่ทำงานก็ไม่เจอนะมันก็จริงไงเออใช่ทั้งกันทั้งพี่โน่มีกลุ่มคุยกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่าแบบวันสำคัญอะไรเงี้ยคุยกันตรงนั้นถ้าแบบคุยกันเรื่องแบบ
สารทุกสุขดิบเป็นประจำเลยกินข้าวกันไปดูหนังกันเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันวิถีมันคนละวิถีอะแต่ว่าทำงานแล้วมันแบบแมทช์กันอะงงปะอืมข้างที่เดินผมก็ไม่รู้จะไปคุยเรื่องสารบอแรกสารบอแรกสารบอแรกไม่มีนั่นเองทุกชิ้นบ้าจริงๆแทบจะคนละขั้วเลยนะสามคนนี้ว่ายน้ำสามบอลแหลกมันก็คนละทางใช่ไหมครับไม่รู้ว่าไม่ได้แถมชิ้นผมไม่เซรุ่มงูเห่าเซรั่มผมว่ามันเหมือนเพื่อนกันจริงๆเวลาเราคบกับใครที่เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นมาต้องมาปรับตัวอะไรเยอะผมไปเตะบอลกับพี่โน่อ่ะเออผมรู้ว่าเรามีปัญหามันส่งสายตามาด้วยแบบมันรู้เลยว่าอ่ะโอเคนี่พี่ชายเราแล้วเวลาอยู่ในสนามอ่ะใครจะยังไงมันจะแคร์เราตลอดคนอื่นจะส่งบอลให้ได้ยังไงเฮ้ยไอ้การแม่งไม่ค่อยได้บอลว่ะเฮ้ยการมันก็จะปลอบเราอ่ะมันรับรู้ด้วยความรู้สึกของมันเองทั้งที่ไม่ได้เจอกันทุกวันไม่ได้ติดต่อกันทุกวันแต่ว่ามันต่อกันติดโดยปริยายเลยในเวลาที่กันกับฤทธิ์ไม่ได้มีปัญหาในชีวิตรวมถึงตัวผมด้วยนะแต่ละคนเขาก็ต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไปแต่ว่าเวลาที่มีปัญหาการที่มาเจอหน้ากันบางทีไม่ต้องมีคำพูดอะไรก็ช่วยกันได้บ้างครับก็รับรู้ได้เลยว่าแบบเออว่ะมันก็รักเราอ่ะก็ขอบคุณเสมอถึงแม้ว่าแบบเออบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ติดต่อกันน้อยใจบ้างเวลาไม่ชวนไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนเสมอเวลาที่มารวมกันเลยผมนึกถึง3คำนะของความรักมิตรภาพแล้วก็ความผูกพัน3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆในทุกวันนี้ไอ้3อย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันจะมีอยู่ได้ตลอดนะแต่มันต้องช่วยกันรักษาด้วยมันต้องแบบรักกันจริงๆด้วยรู้จักกันแบบให้อภัยกันช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยถามว่าคำว่านิยามของสอนพี่คืออะไรผมรู้สึกว่ามันคือความสุขมันคือความเฮฮาที่เวลาเราได้ยินคำนี้จากปากแฟนๆเราอะว่าเฮ้ยสรพิษเฮ้ยคิดถึงสรพิษอยากเจอมันรู้สึกภูมิใจน่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อเลยอะจริงนะว่าคำปัญญาออกปัญญาออกวันนั้นที่พี่ตั้งมันจะแบบมีความหมายกับหลายๆคนพอโตขึ้นระบบความคิดมันก็เปลี่ยนไปโอเคแหละไม่ได้คุยกันเยอะไม่ได้ใช้ชีวิตเวลาร่วมกันเยอะแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราแบบมีความสุขอะเจอแล้วก็มีความสุขทำงานด้วยแล้วมีความสุขมาทำงานเหมือนไม่ทำงานมาทำงานเหมือนมาเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันหายากนะแบบเนี้ยเออมันรู้สึกดีอย่างเงี้ย